พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแผนที่ GIS แสดงอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างสภาพอากาศและตัวแปรสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานและอาคารบ้านเรือนเสียหายครับถ้าเรารู้ข้อมูลต่างๆล่วงหน้าก็จะช่วยให้คาดการอายุการใช้งานของเหล็กกล้าโครงสร้างรวมทั้งเลือกชนิดวัสดุที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และวางแผนบำรุงรักษาก่อนเกิดความเสียหายรุนแรงได้ครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างของประเทศไทยโดยเก็บข้อมูลการกัดกร่อนและสภาพอากาศเป็นเวลา3ปีณสถานีทดสอบ7แห่งทั่วประเทศเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี้จะช่วยให้วิศวกรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเข้าใจความรุนแรงของการกัดกร่อนในตำแหน่งต่างๆในประเทศไทยปัจจุบันมีฐานข้อมูลอัตราการกัดกร่อนสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าทนบรรยากาศในอนาคตจะเพิ่มเติมวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างยานยนต์และระบบขนส่งทางรางวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000